ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางทสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีระภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวยัย และวัฒนธรรมในแดนไกลในสารคดีสัญจรโทษสถานที่อยากไปภูตานเปลือยใจไปบุมทงัง ภูอาริยธรรมภูตานเหล่านักเต้นที่เป็นพระและเนนหนุ่มผู้หารกล้าแปดคนมีผ้าขาวพันที่ใบหน้าร่างกํำยำนั้นเปลือยเปล่าท่อนล่างบ้างปกปิดด้วยกางเกงในแต่ส่วนใหญ่ไร้อาพรปิดบังท่ามกลางอุณหภูมิกลางหุบเขาที่ยิ่งดึกยิ่งลดต่ำลงเรื่อยๆพวกเขาค่อยๆเต้นตามจังหวะฉาบ เช่นยกขาสืบกระทืบเท้ากระโดดหมุนตัวก่อนวิ่งกลับไปรับไออุ่นที่กองไฟกลางลานพุทธศักราช2,551ประเทศเล็กๆอันสงบงามแถบเทือกหิมาลัยอย่างภูตานเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ไม่มีใครคาดคิด ว่าพระราชาธิบดีจิกมีชิงเยวังชุกพระชนมายุเพียง53ชันษาจะทรงประกาศสระราชสมบัติให้พระราชโอรสพร้อมกับการเปลี่ยนการปกครองประเทศจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชสู่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งในทางการเมืองการปกครอง ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมโหฬาราเสียยิ่งกว่าสหรัฐอเมริกาได้ประธานาธิบดีผิวสีจะเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างสันติด้วยแนวพระราชด,ดำริว่าเปลี่ยนวันนี้อย่างสมัครใจดีกว่าจำต้องเปลี่ยนวันหน้าเพราะถูกบังคับชาวภูตานในปีพศ2551จึงได้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งครั้งแรกในระบบประชาธิปไตย ทั้งทงที่ในใจยังอาลัยอาวรณ์ความสุขใต้ระบอบกษัตริย์แต่เขาอุ่นใจที่ระบอบใหม่ยังมีสถาบันอยู่เคียงข้างจึงร่วมกันเฉลิมฉลองในพระราชพิธีบรมราชาพิเศกองค์มกุฎราชกุมารจิกมีเคซ่านำเกลวัวงชุกขึ้นทรงครองราชเป็นรัชกาลที่ห้าอย่างสมพระเกียรติ พร้อมๆกับการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ100ปีแห่งราชวงศ์วังชุกราชวงศ์ที่นำพาภูตานก้าวไกลในฐานะประเทศเล็กที่อาจจนเงินในกระเป๋าแต่ดำรงชีวิตอย่างสง่างามเปี่ยมล้นด้วยความสุขสงบในจิตใจ เดือนพฤศจิกายนพศ2552หนึ่งปีให้หลังผมสัญจรสู่ภูตานอีกครั้งเพื่อประจักษ์ตาว่าความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไม่ได้ทำให้สมญานามวิมานมังกรสันติของประเทศนี้เปลี่ยนไปชาภูตานเรียกประเทศของเขาว่าดรุกยูนหมายถึงดินแดนมังกรณใจกลางเมืองทิมพู นครหลวงเดียวในโลกที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจรประชากรยังสวมใส่ชุดประจำชาติเป็นชุดทำงานชุดนักเรียนนักศึกษาแม้กระทั่งเป็นชุดชาวนานญาิการค้าที่วัันสมัยที่สุดยังได้ยินเสียงวังชูหรือลำน้ำวังไหลซ่านซ่าโดยมองหาคนจับปลาไม่เห็นเพราะพลเมืองส่วนใหญ่กินมังสวิรัต และไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอาหารจำพวกเนื้อเกือบทั้งร้อยที่คอยบริการนักท่องเที่ยวและคนในเมืองบางส่วนถูกชํำละและนำเข้าจากอินเดียเช่นเดียวกับการเป็นเมืองหลวงเดียวในโลกที่การเสพและซื้อขายบุหรี่ในที่สาธารณะเป็นสิ่งผิดกฎหมายณโนะรงแรมทันสมัยที่ไม่สูงเกินต้นมะพร้าวใจกลางเมืองหลวง เพียงเปิดม่านหน้าต่างก็เหมือนเปิดฉากตรการตาให้เห็นขุนเขาทมึนอันเขียวขจีด้วยป่าไม้ซึ่งรักษาไว้ได้มากอย่างน่าตกใจถึง72ของพื้นที่นํำมาซึ่งแม่น้ำลำธารที่แม้ไม่มีคนจับปลาแต่ล้ำเลอค่าด่งทองคำขาวเพราะให้พลังน้ำไปปั่นไฟฟ้าส่งขายให้เพื่อนบ้าน นำมาซึ่งรายได้สูงสุดเป็นอันดับหนึ่งสำหรับประเทศที่ไม่มีทางออกทะเลและพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาภูดอยเหลือไว้ทำการเกษตรเพียงร้อยละแปดนายกรัฐมนตรีจากพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยคืออดีตนายกรัฐมนตรีในระบอบกษัตรยิย์ผู้ที่ในหลวงรัชกาลที่สไว้วางใจให้เป็นผู้เผยแพร่พระราโชบาย ความสุขมวลรวมของประชาชนหรือ GNH สำคัญกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติหรือ GDP. ภูตานยุคใหม่จึงยังมีเสาหลักทั้ง4ค่ขำจุนคือระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเองใส่ใจอนุรักษ์ธรรมชาติภูมิใจในอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติและมีธรรมพภิบาลในการปกครองหนึ่งปีที่ผ่านมาของภูฏาน เป็นการเปลี่ยนที่ไม่เปลี่ยนหรือจะว่าเป็นการเปลี่ยนที่คงเดิมก็ไม่ผิดนักแต่สำหรับผมการสัญจรสุภูตานครั้งใหม่ไม่เหมือนเดิมเพราะจุดหมายปลายทางเกินไกลไปกว่าพาโรเมืองที่ตั้งท่าอากาศยานทิมพูเมืองหลวงใหม่และปูนาคาอดีตราชธานีที่เราไปเยือนมาแล้วหลายรอบแผนที่ภูตาน 38,394ตารางกิโลเมตรไล่เลียกกับสวิตเซอร์แลนด์ระบุชื่อเขตปกครองบุมทังหรือจังหวัดบุมทังห่างจากนกครหลวงทิมพูไปทางบุรพาทิศร,ราว267กิโลเมตรแต่ต้องนั่งรถผ่าน4ี่หุบเขากับอีกสช่องเขาที่ระดับความสูงราว3,400เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ก่อนลงสู่ตัวจังหวัดบุมทังที่ความสูงราว2,500เมตรเกือบเท่าดอยอินทนนท์อุณหภูมิในเดือนพฤศจิกายนสูงสุด16ต่ำสุดลบ -0.5 องศาเซลเซียสเป็นเมืองที่ตั้งวัดเก่าแก่สุดของภูตานที่ตัวเลขอายุราว1,300ปี เมืองที่ได้ชื่อว่าผู้คนยากจนสุดแต่รุ่มรวยวัฒนธรรมและความสุขจากศรัทธาในศาสนาพุทธสายวัชรยานแรงกล้าที่สุดในดินแดนมังกรสันติที่สำคัญถูกระบุไว้ในปฏิทินเทศกาลทางศาสนาประจำปีฉลูดินหรือ earth female o x e a ของภูตาน ตรงกับพศ2552ว่าระหว่างวันที่2ถึง6พฤศจิกายนจะมีเทศกาลแจมเบลาคังรุปหรืองานประจำปีของวัดจำเบหรือวัดพระศรีอริยะเมตรตรแห่งเมืองบุมทังซึ่งนอกจากมีพิธีกรรมรำหนากากผ้ากลางวันถวายครุรินโปเชหรือพระประทุมสมภพ พระพุทธเจ้าของชาพุทธสายวัชรยานแล้วยังมีพิธีกรรมรำเปลือยในภาคกลางคืนเพียงหนึ่งเดียวในภูตานและแถบเทือกหิมาลัยอันไพสารอีกด้วยทำไมต้องรำเปลือยคือหนึ่งในจุดหมายของการค้นหาคำตอบนะดินแดนอันไกลโพ้นสุดในชีวิตเท่าที่ผมเคยสัญจรรอนแรมรัดเรียบปลายฟ้าป่าหิมพานแห่งนี้ เขตปกครองบุมทางครอบคลุมสี่หุบเขาหลักคือหุบเขาชูเมจากา้าอุระและตังวันนี้มีชื่อเสียงโด่งดังจากหัตถกรรมทอผ้าขนสัตว์แหล่งผลิตเนยแข็งน้ำผึ้งชั้นดีจากโครงการพัฒนาที่รัฐบาลตะวันตกอย่างสวิตเซอร์แลนด์ให้การสนับสนุนเทว่าในอดีตกว่าพันปีดินแดนนี้ เต็มไปด้วยตำนานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอันชวนตื่นเต้นร้าใจเริ่มจากยุคสมัยที่พูตานยังเป็นส่วนหนึ่งของทิเบตเมื่อราว1,300ปีก่อนกษัตริย์ซองเซนกัมโปของทิเบตเปลี่ยนความเชื่อในศาสนาบอลที่ยึดถือพูดผีปีศาจเป็นสาระหันมาวันทาคาระต่อคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ไม่สามารถส่งต่อความเชื่อนี้ไปสู่อนาราษฎรได้เพราะยักษิีนีตนหนึ่งสแดงฤทธเดชขยายตัวเป็นคางคกปกคลุมทิวเทือกีิมาลายฝั่งตะวันออกไว้กษัตริย์ทีเบตจึงอวดกรีดาพืน้นหารกำราบยักษิคีนีด้วยการสร้างวัดถึงร้อยแแห่งเป็นเสมือนหมุดตอกตรึงยักษิีนีร้ยแจุดโดยมี2จุดหรือสวัด อยู่ในเขตแดนพูตานปัจจุบันหนึ่งนั้นคือวัดคิชูที่เมืองพาโรตอกตรึงเท้าซ้ายยักษินีและอีกหนึ่งคือวัดจำเบแห่งเมืองบุมทางตอกตรึงเข่าซ้ายนางยักษิีนีวัดคิชูและจำเบจึงถือเป็นสองวัดเก่าแก่สุดของพูตานจากนั้นราวหนึ่งรปีให้หลัง หรือราว1,200ปีที่ล่วงเลยศาสนาพุทธเพิ่งเริ่มต้นในดินแดนนี้ยังมีกษัตริย์บางเมืองอาทิราชาสินดุแห่งบุมทังยังคงนับถือเทพเจ้าประจำเมืองเป็นใหญ่คราวหนึ่งทรงส่งพระโอรสนำทัพไปรบพุ่งกับมนาจักรข้างเคียงแต่โชคร้ายพระโอรสสิ้นพระชนในสนามรบ กษัตริยนดุเที่ยวป่าประกาศให้ราษฎรเลิกนับถือเทพ,พระเจ้าประจำเมืองเทพเจ้าจึงกิ้วแอบขโมยหัวใจราชาสินดุไปจนทำให้ทรงพระประชวนโชคดีที่พระประทุมสมภพ,พหรือครุปัตมะสัมภวะหรือที่ชาวทิเบตภูตานเรียกครุรินโปเชหรือพระอาจารย์ใหญ่ผู้ล้ำเลอค่า จะริกจากอินเดียสู่ที่ราบสูงที่เบตเพื่อเผยแผ่ศาสนาพุทธนิก,กายวัชรยานตันตระหรือเรียกอีกอย่างว่าตรันตรยานที่มีแนวคิดว่าหากบุคคลฝึกฝนมาอย่างดีแล้วกิเลสทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสุราหรือนารีก็สามารถนำมาใช้เป็นบันไดสู่การบรรลุธรรมได้ ราชาสินดุหรือบางตำราเรียกสินธุราชาจึงร้องขอให้ครุรินโปเชช่วยท่านครุตกลงแต่ขอพระธิดาของพระราชาไปนั่งสมาธิในถ้ำบนภูสูงด้วยกันเป็นเวลา21วันจึงสำแดงอิทธิฤทธิ์แบ่งภาคเป็นแปร่างแล้วร่ายรำอย่างเมามันจนเทพประจำเมืองอดใจไม่ไหว แปลงกายเป็นพญาเสือมาแอบดูการเต้นรำของท่านครุจังหวะนั่นเองท่านครุแปลงกายเป็นพญาครุฑร่อนลงมาจิกคอพญาเสือและนำหัวใจไปคืนราชาสินดุเป็นผลสำเร็จส่งผลให้ทั้งพระราชาและเทพประจำเมืองหันมานับถือศาสนาพุทธนำความร่มเย็นมาสู่บ้านเมืองซึ่งจุดที่ท่านครุรินโปเชนั่งสมาธิ ปัจจุบันคือที่ตั้งวัดคูเจอารามที่มีความสำคัญต่อจิตวิญญาณของชาวทิเบตและภูตานอีกแห่งหนึ่งส่วนการไร้รำของท่านครุในแปดร่างก็ได้กลายเป็นพิธีกรรมรำหนากากเพื่อกำราบพูดผีวิญญาณร้ายเมื่อตราบจนวันนี้เล่าขานกันอีกว่าท่านคุรุรินโปเชมองเห็นหุบเขาแห่งนี้ มีรูปร่างคล้ายหมอ้อน้ำมนตของพระสายวัชรยานจึงขนานนามดินแดนนี้ว่าบุมทังมีความหมายว่าที่ราบรูปร่างคล้ายหมอ้อน้ำมนอันเป็นชัยภูมิมงคลอย่างไรก็ตามยังมีตำนานชาวบ้านเล่าขานถึงการก่อสร้างวัดจำเบอีกตำนานหนึ่งว่าเมื่อแรกเริ่มชาวบ,บ้านช่วยกันลงแรงสร้างอย่างแข็งขันแต่สร้างไม่เสร็จสิที เพราะมีเหล่ายักษ์ขีนีมาอีกแล้วมาคอยรบกวนอยู่เสมอจะมีคนเสนอความคิดว่าน่าจะจัดการเต้นระบำเปลือยเพื่อขับไล่เหล่ายักษ์ขีนีไปเสียให้พ้นแต่ปรากฏว่าพอเห็นนักเต้นระบำเปลือยแล้วแทนที่จับายวิ่งหนีไปเหล่ายักษ์ขีนีกลับพากันมามุงดูอย่างสมราญบานใจชาวบ้านจึงโฉอกาสรีบสร้างวัดจำเบเป็นผลสำเร็จ จนเป็นที่มาของพิธีกรรมระบำเปลือยในวันนี้เพื่อลำลึกถึงเหล่าผู้หานกล้าเสียสละแก้ผ้าออกมาเต้นเปลือยเพื่อพระพุทธศาสนาในครั้งนั้นวัดจำเบสร้างถวายพระพุทธเจ้าแห่งอนาคตการนามพระศรีอริยะเมตไตรเชื่อว่า ท่านจะมาจุติบนโลกหลังสิ้นกับกันแห่งพระพุทธศาสนายุคปัจจุบันในปีพศ5000หลังจากนั้นจะเข้าสู่ยุคพระศรีอานซึ่งเชื่อว่าเป็นสังคมอุดมกติผู้คนอยู่กันอย่างสันติไม่มีอิจฉาริษยาลักขโมยหรือรบราฆ่าฟันมีชีวิตอย่างพอประมาณทำงานแต่พอดี แต่มีกินมีใช้ไม่เป็นหนี้สินสุขภาพดีอายุยืนยาวถึง200ปีแต่ร่างกายยังเหมือนคนหนุ่มคนสาวชาวพุทธทั้งหลายจึงใฝ่ฝันจะได้ไปเกิดในยุคพระศรีอานหรือขนาดวีกษัตริย์พม่าแห่งอาณาจักรผู้กามสาบแช่งไว้ในศิลาจารึกว่ามันผู้ใดทำลายวัดทำลายเจดีย์มันผู้นั้น จะไม่ได้ไปเกิดในยุคพระศรีอาน7ชั่วโครเพราะรู้ว่าแค่ชั่วโครเดียวก็หนาวแล้วซึ่งหลักประกันที่ชาวพุทธจะได้ไปเกิดในสังคมอุดมกติคือการทำความดีแต่สำหรับชาววัชรยานอย่างที่เบตภูตานการไปชมพิธีกรรมรำหน้ากากเป็นประจำถือเป็นหนึ่งในการสั่งสมอานิสงผลบุญเป็นใบเบิกทางสู่ยุคพระศรีอาน และสำหรับชาวบุมทางขั้นตอนนั้นหมายรวมถึงการต้องไปดูรำหน้ากากเปลือยเป็นประจำด้วยเช่นกันค่ำคืนนั้นกว่าเราจะถึงที่พักที่บุมทางก็เมื่อความมืดมาเยือนเติมกระเพาะเก็บกระเป๋าแล้วได้พักผ่อนกันเล็กน้อยก่อนจะนัดหมายกันอีกครั้งตอนสี่ทุ่มครึ่งพร้อมอุปกรณ์กันหนาวเต็มอัตราศึก ท่ามกลางอุณหภูมิลดต่ำลงกว่า10องศาเซลเซียสระหว่างรถวิ่งฝ่าไปในความมืดเราต่างคาดเดาว่าจะได้พบเจออะไรในพิธีกรรมประหลาดกลางดึกคืนนี้การทำใจให้โปรง่งโล่งว่างบางและเบาเตรียมพร้อมสำหรับรเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยอาจไม่ต่างอะไรกับการเปลื้อใจให้กับพิธีกรรมเปลือยกาย ที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่ยิ่งรถเคลื่อนไปใ,ใกล้วัดมากเท่าไรเรายิ่งเบาใจเมื่อเห็นรถราและผู้คนมากมายกําลังมุ่งไปในทิศท,ทางเดียวกันอย่างน้อยก็ไม่เงียบเหงาและพอจะเชื่อได้แน่ว่าพิธีกรรมพิลึกพิลั่นอันไม่มีใครเหมือนนี้มีที่ทางและตัวตนอยู่จริงจำเบเป็นวัดเก่าแก่แต่มีขนาดไม่ใหญ่นัก ข้างวิหารหลวงมีลานหินกว้างกว่าสนามบาสเกตบอลเล็กน้อยแต่มีสนามหญ้าอยู่รายรอบพอให้คนมุงดูงานได้พอสมควรเมื่อเวลาราวห้าทุ่มที่เราไปถึงมีชาวบ้านมายืนมุงเพื่อรับไออุ่นคลายหนาวจากกองไฟกลางลานยังไม่ทันที่เข็มนาฬิกาจะชี้ที่23นาฬิกา30นาทีตามกำหนด ก็มีเสียงข้อฉาบดังเป็นสัญญาณเปิดงานอย่างเรียบง่ายเจ้าหน้าที่ค่อยๆกันคนออกจากกองไฟกลางลานพร้อมกำชับเจาะจงที่นักท่องเที่ยวฝรั่งญี่ปุ่นและไทยกลุ่มหนึ่งว่างานนี้ไม่อนุญาตให้บันทึกภาพโดยเด็ดขาดจากนั้นไม่นานนักเต้นระบำเปลือยก็ค่อยๆปรากฏตัวที่กลางลานท่ามกลางเสียงฮือฮา สลับเสียงหัวเราะพอประมาณของชาวบ้านที่ไม่ได้มีแต่ผู้ชายหากยังมีผู้หญิงและเด็กเล็กรวมอยู่ด้วยเหล่านักเต้นที่เป็นพระและเนนหนุ่มผู้หารกล้าแปดคนมีผ้าขาวพันที่ใบหน้าร่างกํำยำนั้นเปลือยเปล่าทนล่างบ้างปกปิดด้วยกางเกงขาสั้นบ้างสวมกางเกงในแต่ส่วนใหญ่ไร้อภรรปิดบงัง ท่ามกลางอุณหภูมิกลางหุบเขาที่ยิ่งดึกยิ่งลดต่ำลงเรื่อยๆกองไฟกลางลานจึงเป็นทั้งศูนย์กลางงานและแหล่งพลังงานความร้อนพวกเขาค่อยๆเต้นตามจังหวะชาบยกขาสืบกระทืบเท้ากระโดดหมุนตัวสักพักหนึ่งผู้แสดงตนเป็นหัวหน้าก็จูงมือนักเต้นคนหนึ่งที่ท่อนล่างเปลือยเปล่าเดินเข้าไปหากลุ่มคนดู แล้วทำท่ากระดกก้นใส่สามสี่ครั้งก่อนวิ่งกลับไปรับไออุ่นที่กองไฟความหมายอีกประการของพิธีกรรมรำเปลืยคือต้องการแสดงให้เห็นความจริงแท้ของชีวิตซึ่งไม่ใช่เรื่องที่น่าอับอายพิธีกรรมนี้ซ่อนความหมายไว้ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนคือความจริงคือสัจธรรมที่ว่าสรรพสิ่งมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ แล้วดับไปมนุษย์ทุกผู้ทุกนามล้วนมีเกิดแก่เจ็บและตายไม่มีใครหนีพ้นการ,รเผชิญหน้านักเต้นระบำเปลือยจึงเท่ากับเผชิญหน้ากับความจริงคิงก้าวังชุกมักคุเทศหนุ่มชาวภูตาน ให้คำอธิบายก่อนที่เราจะเดินทางกลับเมื่อการร่ายรำผ่านพ้นไปราวครึ่งชั่วโมงกับการเป็นประจักษ์ยพยานในพิธีกรรมแปลกที่ความถูกผิดดีเลวมีเพียงมโนสำนึกของผู้ชมแต่ละคนเท่านั้นจะให้คำตอบสายวันรุ่งขึ้นเรากลับไปที่ลานแห่งจิตวิญญาณของวัดจำเบออีกครั้งคราวนี้ มีผู้คนหนาตายิ่งกว่าเมื่อคืนหลายครอบครัวหอบลูกจูงหลานตัวน้อยมาด้วยพวกเขาอยู่ในชุดประจำชาติที่เรียกว่าโกสำหรับผู้ชายและกีระสำหรับผู้หญิงส่วนใหญ่มีสีสันสดใสไปจนกระทั่งฉูดฉาดพากันจับจองที่นั่งด้วยอุปกรณ์พร้อมสับคือเสือและตระกา ใส่ข้าวปลาอาหารน้ำและขนมเบ็ดเสร็จเพราะไม่ได้มานั่งดูกันประเดี๋ยวประดาวเหมือนนักท่องเที่ยวแต่นั่งกันเป็นวันวันที่สำคัญคือไม่ใช่มานั่งชมมโหรสพคือพิธีกรรมเพื่อการล้างบาปและรับพรเป็นสิริมงคลจากพระพุทธเจ้ากับเหล่าผู้ปกป้องคุ้มครองธรรมนี่คือพิธีกรรมสำคัญในาศาสนาพุทธ สายวัชรยานอันแตกต่างจากศาสนาพุทธสายเทรวาสในบ้านเราโดยสิ้นเชิงด้วยมีภูมิประเทศที่เป็นหุบเขาภูดอยผาชันอันุรกรันดานของภูตานเป็นตัวกำหนดซึ่งหากเราไม่เปลือยใจให้โปรง่งโลง่งว่างบางและเบาก็เป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจ ภูตานบนทางโค้งสู่ปลายฟ้าไม่มีใครแช่แข็งสังคมใดได,ได้ตามใจชอบเหรียญมีสองด้านและการเปลี่ยนแปลงมันเป็นสัจธ,ธรรมอยู่แล้วอยู่ที่จะเปลี่ยนอย่างไรมากกว่าวันที่17ธันวาคมพศ2548สม25เด็จพระราชาธิบดีจิกมีซิงเยวังจุกทรงประกาศสละราชบัลลังก และมีพระบรมราชโองการให้เปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศเป็นระบอบประชาธิปไตยในปีพศ2551บทความนี้มุ่งรายงานให้เห็นความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในภูตานช่วงก่อนและหลังปีพศ2551ตลอดจนความรู้สึกนึกคิดของชาวภูตานเชื่อมโยงถึงคนไทยที่กำลังตื่นเต้นกับกระแสจิกมี่ฟีเวอร์อยู่ในขณะนั้น เมื่อสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงพัดผ่านสำหรับประเทศที่มีประชากรเพียง7แสนคนภูมิประเทศถูกขนาบข้างด้วยอภิมหาอำนาจทั้งสองของเอเชียคืออินเดียซึ่งมีประชากรกว่า1,000ล้านและจีนซึ่งมีประชากรมากกว่า1,200ล้านการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศเล็ก ที่เคร่งศาสนาและมีภูมิทัศน์งดงามอย่างภูตานเป็นสิ่งที่น่าจับตามองยีพศ2548เมื่อสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่ซิงเยวังชุกทรงประกาศที่จะสละราชบัลังให้องค์มก,กุฏราชกุมารจิกมี่เคซานำเกวังชุกพร้อมกับเตรียมการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศจากสมบูรณาญาสิทธิราช สู่ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นองค์พระประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญเยี่ยงนานาอารยะประเทศในปีพศ .2551 สิ่งที่น่าแปลกใจคือทันทีที่ข่าวสำคัญนี้แพร่ไปในหมู่ชาวภูตานพร้อมกับร่างรัฐธรรมนูญที่พระราชาธิบดีโปรดให้แจกจ่ายให้ประชาชนทั่วทุกตำบลหมู่บ้านได้รับรู้ แทนที่จะเป็นความยินดีปรีดากลับกลายเป็นความมิตกกังวลอยู่ลึกๆของประชาชนผมถามชาวภูตานในงานเทศกาลร,รำนากากเมืองพาโรเมื่อเดือนเมษายน2549ว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเชริงดอจิเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าแห่งพาโรตอบผมว่าชาวภูตานผูกพันกับสถาบันกษัตริย์เช่นเดียวกับคนไทย จึงไม่แน่ใจว่าเมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วผู้นำในระบบประชาธิปไตยจะเที่ยงธรรมเหมือนกษัตริย์หรือไม่จะมีปัญหาช่อราชบังหลวงหรือขัดแยง้งแก่งแย่งกันเหมือนอย่างที่ชาวพูตานรับรู้จากเพื่อนบ้านอย่างเนปาลอินเดียหรือแม้กระทั่งไทยหรือเปล่าหรือว่าชาวพูตานยังไม่มั่นใจในองค์มกุฎราชกุมารผมลงตั้งคำถามพิทักษ์ปานุม่มยืนยันว่า ชาวพูตานส่วนใหญ่ยอมรับองค์มกุฏราชกุมาร้ดยส่งใกล้ชิดประชาชนเช็กเช่นพระราชบิดาแต่ก็ยังปรารถนาให้พระราชาอยู่เคียงข้างประชาชนจึงทูลขอให้พระองค์ชะลอการเปลี่ยนแปลงทว่าทรงมีคำอธิบายที่ชัดเจนว่าเปลี่ยนเสียแต่วันนี้ดีกว่าจำต้องเปลี่ยนในวันหน้าและการเปลี่ยนแบบนี้พระองค์ยังทรงให้คำชี้แนะแก่พระราชาองค์ใหม่ และคณะรัฐบาลในระบบใหม่ได้ด้วยอันเป็นหลักประกันว่าแนวพระราชดำริและพระราชโบายของพระองค์ซึ่งชาวภูตานส่วนใหญ่ยอมรับจะยังคงได้รับการสืบสารอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชโบายเรื่องดัชนีชีวัดความเจริญก้าวหน้าของประเทศที่พระองค์ทรงเลือกที่จะใช้ G N H หรือ cross national happiness หรือความสุขมวลรวมของประชาชนมากกว่าจะวัดด้วย GNP หรือ g r o s s national products หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติอย่างที่ประเทศต่างๆยึดถือปรัชญาความสุขมวลรวมประชาชนอันลือลั่นของพระราชาธิบดีภูตานไม่ได้กล่าวถึงแต่เพียงเสาหลักทั้งสี่ คือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนเท่าเทียมและพึ่งตนเองการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์และเสริมสร้างวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่น่าภาคภูมิใจและการส่งเสริมหลักธรรมพิบาลแต่พระราโชบายเรื่อง G.N.H. ยังลงลึกไปถึงกัรนที่ว่าคุณสมบัติต่างๆของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นความเมตตาความรัก ความเมื่อเฟื้อเผื่อแผ่การให้อภัยความมีน้ำใจเกียรติยศการเสียสละและความเจียมตนกำลังถูกกัดเซาะโดยสนิมที่เกิดจากความโลภและตัณหาคุณสมบัติเหล่านี้ควรน,นำกลับมาเป็นค่านิยมในกระแสหลักอีกครั้งข้อความนี้จากศูนทรพจน์ของพระนท่านจิกมี่ทินเลอดีตนายกรัฐมนตรีภูตานกล่าวต่อที่ประชุม ภูมิภาคเอเชียโครงการพัฒนาแห่งสาประชาชาตินักกรุงเทพเมื่อวันที่30เมษายน2548นี่อาจเป็นคำตอบว่าเหตุใดมกุฎราชกุม,รกรกกมารภูตานเจ้าชายจิกมี่เคซ่านำเกณฑ์วังชุกพระชนมายุ26พรรษาจึงทรงมีพระจริยาวัตรงดงาม อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นที่น่าประทับใจของพระสุกนิกรไทยโดยเฉพาะสาวๆทั้งๆที่คนไทยจำนวนไม่น้อยนึกไม่ออกว่าภูตานอยู่ตรงไหนในแผนที่โลกกระทั่งบางคนยังงงๆว่ามีประเทศนี้อยู่ในโลกด้วยหรือมะกุูราชกุมารชิกมีเคซ่านำเกลวังชุกทรงจบการศึกษาด้านรัฐศาสตร์และรัฐประสานศาสตร์จากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ และฮาวัตทรงเป็นพระราชโอรสองค์โตของพระเจ้าจิกมี่ซิงเกวังชุกกับมเหสีองค์ที่สามในจำนวนมเหสีทั้งหมดสี่พระองค์ซึ่งล้วนเป็นพี่น้องกันกรณีนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่สังคมภายนอกมักตั้งคำถามถ,ามถึงเหตุผลซึ่งพระราชาธิบดีพูตานทรงมิได้ตอบโดยตรงแต่ทรงให้ตราวไว้ในรัฐธรรมนูญ ฉบับประกาศใช้ปีพศ2551ว่ากษัตริย์แห่งภูตานพึงมีพระมเหสีพระองค์เดียวอันอาจตีความได้ว่าพระองค์ไม่โปรดที่จะให้ยึดถือพระองค์เป็นแบบอย่างทั้งๆท,ที่สังคมภูตานยอมรับการที่ผู้ชายจะมีภรรยามากกว่าหนึ่งคนในกรณีที่สามารถเลี้ยงดูได้แต่พระองค์ก็โปรดที่จะให้ชาวภูตานในอนาคต ยึดถือหลักจริยธรรมสากลอันดีงามเช็กเช่นที่พระองค์ทรงทำให้ภูตานเป็นประเทศแรกและประเทศเดียวในโลกวันนี้ที่กำหนดให้การสูบและการซื้อขายบุหรี่ในที่สาธารณะเป็นสิ่งผิดกฎหมายมาตั้งแต่ปีพศ2547แล้วบางคนมองว่าจำนวนประชากรน้อยนิดของภูตานเป็นเงื่อนไขให้จัดการปกครองได้ง่าย โดยลืมไปว่ามีประเทศขนาดเล็กอีกมากในโลกนี้ที่ผู้ปกครองไม่ได้ยึดธรรมาพิบาลและมีแนวนโยบายในการพัฒนาประเทศที่เป็นตัวของตัวเองเช่นนี้แบบอย่างของพระราชาธิบดีพูตานทำให้นึกถึงบทกวีที่อาจารย์พิสมัยจันทวิมลอดีตข้าราชการกระทรวงสาธารณาสุขซึ่งเดินทางไปสร้างสัมพันธมตรีกับชาพูตาน พนานาถึงความประทับใจในหลักธรรมพิบาลของกษัตริย์ภูตานไว้ในหนังสือภูตานในอ้อมกอดฮิมาลัยที่ว่าอำนาจควรจักรักษาใช่ว่าจะใช้ไปสิน้นเก็บไว้ใกล้ชิดติดดินคนไม่ติดฉินนินทาหากใช้อำนาจบาดใหญ่สุดแล้วแต่ใจปรารถนาคงมีวันหนึ่งถึงครา ว่าสนาตกต่ำลำเค็นเก็บงำอำนาจนี้ไว้ไม่ใช่ให้คนทุกเข็นเป็นที่ชื่นชมร่มเย็นใครเห็นย่อมค้อมยอมเรายกมาเอ,อ่ยอ้างด้วยความเชื่อมั่นว่าองค์มกุฎราชกุมารจะทรงยึดถือแนวทางของพระราชบิดาในการนำพาภูตานผ่านจุดโค้งแห่งความเปลี่ยนแปลง มุ่งสู่ความเป็นเมืองแมนที่ปลายฟ้าสมคําร่ำลือว่าภูตาน,นั้นคือ The Last Chagrila ที่ทุกคนใฝ่ฝันหาทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีละภาพโลหิตกุล สร้างสารรค์ดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและสิบประกร์พันธุวง